ั้นเลยครับผมพี่เอกครับคือตอนนี้ผมก็อยากจะรู้เทคนิคการติดสาวของพี่ครับว่าเราจะสมมติว่าเราชอบเราจะได้เรียนแปลไปทำความรู้จักเขาได้ยังไงครับเราต้องใจความจริงใจกล้าหาเขาก่อนครับยังไงครับพี่ความจริงใจของเราคือยังไงครับความจริงใจของผมยังของพี่เอกเนี่ยเวลาพี่เอกจีบสาวเนี่ยพี่เอกต้องยังไงอ่ะต้องทำเจ๊กหรือเรามีความหลงเราอยู่แล้วคือเรามันก็นี่ท่านี้เขาก็ชอบแล้วใช่ไหมใช่แล้วยังไงพอเขาชอบแล้วเราทำยังไงต่อเราจะลุกยังไงใช่ก็ต้องตามเขาก่อนว่าพี่ตาหรือยังหรืออะไรใช่เราจะไม่ตามอดีตของเขาที่ผ่านมาก็คือพี่เอ๋นี่คือเป็นห่วงความรู้สึกเขาใช่เป็นสุภาพบุรุษที่บอกว่ารู้แบบว่าจิตใจของสาวที่เราดูฉีดคือแบบว่าเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปสะกิดความหลังของเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเศร้าใช่ไหมครับพอเขารู้สึกเศร้าแล้วเขาก็จะไม่มีกระติดกระใจที่จะคุยกับเราใช่ไหมครับก็คือพี่เอ๋ต้องแบบอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมจำยังไงได้ให้เขาไปต่อได้ของเราจำไว้นะครับต้องเนี่ยเทคนิคของขุนแผนอำเภอนันทวีนะครับเนี่ยต้องถามเลยแล้วยังไงต่อครับพี่พอเขาโอเคแล้วละขั้นตอนต่อไปคือยังไงครับขั้นตอนต่อไปคือเราไม่ต้องจำเรื่องอดีตเขาที่ผ่านมาครับเราต้องจำเรื่องปัจจุบันว่าเขาจะไปต่อยกับเรายังไงแล้วว่าเราจะเผื่อเขาว่าความหลังของเขาเราไม่เกี่ยวแต่เรามีความรักปัจจุบันนี้เราจะไปต่อยเป้งของเขาต่อกันยังไงนี่คือพระเอกมากแล้วยังไงต่อครับพี่แล้วเราจะลงเอยกับเขายังไงเราลงเอยความสัมพันธ์กับเขาครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ว่าเราต้องคุยกับเขาเป็นยังไงแล้วคือเราไม่สามารถเปิดเผยกับคนทั่วไปได้มันเป็นความเคล็ดลับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าเราคนสองคนต่อกันอันนี้ก็คือเป็นความสามารถพิเศษก็เพราะเขามีความเจ็บจำตอนนั้นมาแล้วความสัมพันธ์เราสองคนต่อคนนั้นเราจะคุยกับเขาได้มีการของเราสองคนแล้วที่ล่าสุดของพี่เอ๋นี่คือว่าที่เลิกกับเขาเพราะอะไรไม่รู้สึกว่าไม่ถึงไม่ถามที่ผมเลิกหรือเขาเลิกอ้าวคนรอไม่ครับถามตอนนี้ก่อนว่าเขาเลิกหรือผมเลิกคนรอมันต้องมีมันแน่แน่มันต้องมีแน่นอนที่สุดนะครับก็คือคนรออย่างนี้ไม่ผมไม่รอเดี๋ยวผมมีความจริงใจเขานั่นแหละคนจริงใจอย่างนี้ใจผู้หญิงไม่เลิกแน่นอนมีแต่พี่เอ๋พี่เอ๋จะบอกเลิกเขายังไงไม่ผมไม่บอกเรื่องเขายังไงผมไม่มีการเบิกรถบอกเรื่องผู้หญิงครับแต่ผู้หญิงก็บอกเรื่องผมก่อนเพราะก็ผมมันผมฟันธงได้เลยคือพี่เอ๋เป็นคนเจ้าชู้ใช่ผมไม่เจ้าชู้เป็นคนเจ้าชู้ที่บอกว่ามีสาวๆหลงมากใช่แล้วพอเบื่อสาวๆก็จะบอกเลิกการบอกเรื่องของพี่เอ๋เนี่ยคือบอกเรื่องเขายังไงไม่ผมไม่ได้บอกเลยไกลแต่ว่าคนที่เขาเลือกผมมันเขาบอกเรื่องผมก่อนเพราะผมไม่เคยบอกเรื่องไกลแต่ก็บอกเรื่องผมก่อนนี่คือแสดงถึงความเป็นแมนของพี่เอ๋นะครับหล่อผมมีความดีใจกับทุกคนแต่คนที่เลิกกันโอเคก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีของพี่เอ๋จะมีฉายาใช่ไหมครับฉายาว่าป๋าครับผมปากแข็งครับผมปากแข็งแห่งนาทวีเนี่ยคือฉายานี้ได้มายังไงครับคำว่าป๋าไม่ได้มาจากผมมาจากใครครับมาจากพูดถึงผู้หญิงที่ว่าแยกกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าป๋าผู้หญิงของป๋าเนี่ยผู้หญิงของป๋าเนี่ยคือส่วนมากป๋าเจอที่ร้านคาราโอเกะหรือเจอที่ท้องถนนเจอทั่วไปเจอทั่วไปเพราะคำว่าป๋าผู้หญิงนั้นส่วนมากก็แยกคนที่ว่าแก่และคนผู้ใหญ่กว่าใช่คนที่แล้วก็ร้านทั่วไปก็แยกแปลว่าป่านี่มาจากคนจีนส่วนมากเขาเรียกป่าใช่ไหมครับแล้วผมแล้วของปากแค่นี่คือจากเป็นคนจีนไหมไม่ใช่แต่ว่าผมส่วนไปส่วนเข้าไปก็เยอะแยะผมว่าพี่อ๋อคนที่ว่าเยอะแยะผมว่าพี่
ปกติจะเที่ยวผมไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวประจำเที่ยวคือแสดงว่าไปแล้วจะทริปหนักมากไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคนละกี่พันครับบ่าวจูบก็ไม่แน่นอนนะแต่ก็คือแล้วแต่งานต้อนรับของลูกค้าว่าเขามีขนาดไหนก็คือแล้วแต่เสน่ห์ของเราอ่ะเรามีเสน่ห์อยู่แล้วยังไงก็คือถ้าเกิดมาเอาผมไม่ต้องให้ก็ได้ผมไม่ต้องให้เขาก็ได้เขาจะต้อนรับผมเขาเราหล่อเรามั่นใจในความหล่อผมไม่ใช่หล่อแต่ผมมันมีความอบอุ่นเป็นผู้ชายที่อบอุ่นใช่ไหมครับผู้หญิงที่เข้ามาคือเข้ามาต้องการความอบอุ่นถึงจะเข้ามาคนไปเที่ยวไม่ต้องความความหล่อแล้วในชีวิตจริงที่แบบว่าไม่ใช่ผู้หญิงเที่ยวแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นแฟนเราจีบยังไงครับเราจีบทั่วไปยังไงครับทั่วไปอาทิเช่นการดูดีเลยครับผมจะศึกษานี่คือเป็นอาจารย์ผมนะครับในการจีบผู้หญิงนะครับก็คือเทคนิคของการจีบผู้หญิงคือยังไงครับไม่ต้องมีอะไรมากมายเราต้องมีความจริงใจให้เขาแค่ความจริงใจนะครับท่านผู้ชมหนึ่งจริงใจแล้วยังไงต่อครับจริงใจพูดใจของเขาเราต้องรู้ความรู้สึกของเขาก่อนว่าความในใจของเขามีปัญหายังไงแสดงว่าความรู้สึกยังไงเราต้องไปสอบถามหรือไปสะกิดเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องเขาจะเปิดใจกับเราเองได้เราต้องได้เขาต้องการคุยกับเราคือเขาต้องเปิดใจเขาก่อนว่าเขาต้องการคุยกับเรายังไงว่าเขามีปัญหายังไงแล้วส่วนมากคนที่ป๋าเนี่ยไปหักอกเขาเนี่ยป๋ายังไงป๋าทำยังไงถึงจะหักอกเขาครับความต้องการของงั้นคือว่าเขาการทำงานเราหักงั้นคือผมไม่ใช่อกหักเขาแต่เขาหักผมนี่ตีอะคือผู้หญิงงั้นบางทีผมไปจีบเขาคนเขาต้องการเลือกผมหลบคำนั้นไม่ใช่ต้องการคนเลือกเราไม่ใช่ตัวเลือกเขาใช่เขาเป็นตัวเลือกเราใช่มันอยู่ที่เราอ่ะเราหล่อเราคุมเกมไม่ความหล่อความไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความจริงใจของเราใช่เราเทคแคร์เขาแค่ไหนก็ช่างแต่ว่าไม่เกี่ยวเขาไม่รักดีเขาก็จะไปของเขาถ้าเกิดรักดีต้องอยู่ที่เราไม่เกี่ยวเลยบางทีผมไม่ใช่ตัวเลือกแต่เขาตัวเลือกของผมเขาคือตัวเลือกใช่เราเป็นคนเลือกเขาไม่ใช่เขามาเลือกเราเพราะเราโปรไฟล์ของเราดีทุกอย่างใช่บางคนนั้นเนี่ยบางคนนั้นผมต้องการเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกผมอันนั้นก็แล้วแต่เขาคือว่าใช่เขาไม่เลือกทองคำไม่เลือกอะไรที่เขาคือเขาชอบเลือกขุนนรกเขาชอบที่ไปลำบากเรื่องของเขาถ้าเกิดอยู่กับเราเนี่ยเขาสบายเขาไม่ชอบความสบายครับก็คือแล้วแต่พื้นที่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่ว่าก็ต้องการเลือกผมไหมก็ต้องการเลือกผมไหมเขาต้องการความสบายความโอเคความหรูหราเขาต้องเลือกพี่แล้วพี่แคร์ป่าแคร์ใช่ถ้าเกิดว่าเขาชอบลำบากเขาต้องไปหาเอาใหม่ก็ต้องการเรื่องหน้าตาเรื่องเงินตรงแต่เขามันคือความจริงที่กันเป็นการพูดกันเขาจะมองรูปลักษณ์ภายนอกหรือภายในนั่นคือความจริงใจที่เราคุยกันใช่ก็ขอฝากเขาสาวคือหน้าตาเป็นเรื่องเอกลักษณ์ไม่เห็นแล้วใช่ไหมแต่ว่าเงินตรงไปในอาจจะมีแต่เขามองไม่เห็นอันนี้คือเป็นวลีเด็ดของปากแข็งนะครับก็คือคุณจะชอบหน้าตาหรือว่าความสบายความจิตใจก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าเกิดคุณชอบความสบายไม่ลำบากป่าแข็งครับคอยเทคแคร์คุณแต่ว่าคุณชอบลำบากคุณก็ไปหาที่อื่นสำหรับสาวๆที่ชอบความสบายคือป่าแข็งแห่งนาทวีนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษที่ผมสัมภาษณ์ป่าแข็งที่โด่งดังที่สุดในอำเภอนาทวีของจังหวัดสงขลานะครับสำหรับสาวๆนะครับที่ชอบความสบายนะครับอย่าลืมนะครับป่าแข็งนะครับป่าแข็งยังเป็นตัวเลือกหนึ่งไม่ใช่ตัวเลือกสิป่าแข็งต้องเลือกคุณแล้วแต่คุณว่าคุณจะมีคุณสมบัติที่ดีพอสำหรับจบ